สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับและก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์นะครับผมมาต่อกันกับทีมวิกตินี่นะครับซีรีส์13ที่เป็นฟอร์แมตที่สามารถเล่นโปเกมอนมายาได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เทพใจได้กี่ตัวก็ได้นะครับตอนนี้ก็ขยับมาที่แรงค์8นะอีกแรงค์นึงก็จะเป็นแรงค์9ที่เป็นแรงค์เริ่มต้นของคนที่ได้มาสเตอร์ในเดือนที่แล้วนะครับก็จะมาออกสตาร์ทที่แรงค์9คนก็จะเยอะๆหน่อยมั้งก็จะมีโอกาสเจอคนได้เร็วขึ้นนะครับก็ถ้าที่ลองไปเพิ่มเติมนะต้องบอกว่าวิกตินี่เนี่ยจริงๆแล้วใช้ยากอยู่นะครับโดยเฉพาะสาย Choice Scarf แล้วก็พยายามส่งมาตอนต้นเกมนะครับเพราะว่ามันก็ดักทางได้เยอะนะมี Fake Out Tailwind อะไรแบบเนี้ยทริกดูมด้วยนะครับเอาล่ะทีมแรกนะครับมีซาเชลาพลัสกอริรันดาเอสซันไบบูลูใช่ไหมแล้วก็ลิซาดอนนะครับดับวูหรือว่าไบบูลูเนี่ยจะเป็นตัวที่มีจะเป็นเล่นสายถึกที่เป็นบอดี้เพรสได้นะครับจะแบบบัฟดีเฟนต์บอดี้เพรสใช่ไหมถ้าได้เคยเจอมาต้องระวังไว้หน่อยแล้วก็ลาพลัสเยสซันบานากราวดอนก็โอเคนะครับหรือว่าเราเล่นวิกตินี่เหมือนต้องเล่นวิกตินี่ใช่ไหมพยายามโชว์วิกตินี่หน่อยเอาวิกตินี่มาทำอะไรอ่ะก็ได้อยู่นะกดดันได้เยอะอยู่ทั้งนั้นเป็นวิกตินี่แล้วก็บานะนะครับกราวดอนอีกตัวหนึ่งผมเลือกเอเลคิแล้วกันดูกดดันได้เยอะดีนะครับมาคราวนี้ใช้เป็นเรจิเอเลคิบ้างนะครับทีมนี้ไม่ได้มีเทพใหญ่เยอะก็จริงแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะครับยังไงก็มีแบบตัวโหดเยอะอยู่แล้วเป็นลิสเขาส่งลิซาดอนมานะโอเคโอ้โหเฟกเอามีนะครับแล้วก็ลิซาดอนก็ได้เปรียบบานาด้วยถือว่าเขาลิสได้ดีเลยโอ้ my god โอ้โหสุดเอาไงดีวะเนี่ยแต่เราอาจจะไม่เจอเฟกเอาก็ได้ใช่ไหมเอาไปแล้วผม recreate ไปที่ลิงนะครับแล้วก็บานะเนี่ยเรามีโฟกัสแซชนะต้องพยายามหลับลิซาดอนให้ได้นะครับโอเคเป็นดอนโปรเทคนะครับยังไงสิโอ้น่าสนใจนะครับเทือนนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะไม่เจอฟิกเอานะครับในเทือนนี้แน่นอนแต่ว่าเราเจอการ์ซี่กลายแทนใช่ไหมเดี๋ยววิกตินี่มันจะน่าแต่เราเลือดเต็มเลยนะเว้ยผมคิดว่าผมน่าจะได้ recreate นะส่วน Final Gambit เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราเจอในส่วนของกาซิกายก่อนนะครับก็เปลี่ยนลิงออกนะครับแล้วก็ส่งเป็นเยสซันมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟิลพลังจิตนะครับแล้วคลิกซีดด้วยแล้วก็ด้านเปลี่ยนด้านเขาโปรเทคไปแล้วอ่ะก็ลุ้นให้สลิปพาวเดอร์วืดได้อยู่นะซึ่งมันจะวืดเหรอเอ้ยนี่ไงผมจะได้โชว์ละสลิปพาวเดอร์ 82.5% นะครับไม่มีทางที่จะไม่โดนใช่ไหมบานะน่าจะไม่ทำให้เราผิดหวังแต่ใช้วีครีเอทก่อน
ปื๊ดลดไปเกินครึ่งหลอดนะครับที่แม็ก Wi-Fi นะไปที่บานะนะครับโอเค 82.5 82.5 ถ้าไม่โดนนี่เขินเลยนะเออขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ไง Victory Star เป็นไงเจ๋งไหมล่ะเฮ้ยเอาล่ะทีนี้ยังไงต่อใช่ไหมผมมีเอเลคิเขาไม่ได้แอนสตรีมแต่เขา Wi-Fi เขามี Follow Me ด้วยแต่ว่า Victinis ครับผม Jolly Speed เต็มผมส่งกราดอนเปลี่ยนหน้ากราดอนน่าจะโอเคเหมือนกันแต่เขามีลิงใช่ไหมเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยแต่ดอนหลับลืมมาดอนหลับอยู่โอเคโอเคถ้างั้นผมใช้ recreate นะครับจัดการ yes sun แล้วก็เรามี stone age นะครับเน้นก็คือยังไม่ต้องเปลี่ยนร่างก่อนนะเพราะว่าดอนเดี๋ยวก็หลับไป1เทิร์นแน่ๆนะครับแล้วก็วิกตินี่ได้ออกก่อนนะก็จัดการเยสซันไปนะครับเพราะงั้นเนี่ย Stone Age ก็จะไปที่ลิซาดอนนะครับแล้วก็เป็น Stone Age ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะ 88% มีเหลือจะไม่โดนคุณ Stone Age มัน80ใช่ไหมrecreate นะครับถ่ายไปแล้วก็จัดการ yes sun ไปได้นะครับกราดอนเมื่อกี้เราโปรยไปแล้วนะเดี๋ยวทำให้เราผิดหวังหลับไปก่อนพี่ดอนฮันแน่มิดวิกตอรี่สตาร์นะฮะที่ไม่ทำให้เราผิดหวังแย่ละแย่ละโอเคใจเย็นใจเย็นเขามีเฟกเอามีการซี่กายตอนนี้คือวิกตินี่มันลดไป2ขั้นแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดดอนมันตื่นเนี่ยบอกเลยว่าซวยเขามีเฟกเอาด้วยโอ้โหผมไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องไงดีวะเนี่ยผมเปลี่ยนร่างเลยแล้วกันนะไรวะ Stone Age 80ใช่ป่ะเมื่อกี้ลืมกดดูอะไรวะมันไม่โดนได้ยังไงวะโอ้ยปวดหัวเลยโหนี่เป็นเกมที่ได้แสดง Victory Star แบบเน้นๆอยู่นะก็ได้อยู่ลิงเฟกเอาก่อนนะครับดอนหลับอยู่ขอบคุณขอบคุณที่นายหลับอ๋อเป็นชาติเบอรี่นะครับโอเคน่าสนใจ
ขาหลับไป3เทิร์นดอนไม่ได้ในส่วนของสปีดนะครับแต่ว่าไอเทมของเขานี่ก็ช่วยไว้ได้นะถ้าเกิดเป็น Stone Age บวกกับ Max Rock Fall เนี่ยก็การันตีนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทั้งวิกตินี่แล้วก็ทั้งเอเลคิก็ถือว่าดีทั้งคู่นะคือผมควรจะเซฟใครใช่ไหมผมวีครีเอทแล้วก็ถ้าเกิดเราจัดการลิงได้เนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าเทิร์นนี้ผมแม็กแฟร์ไปที่ลิงนะครับโอ้เขาไม่ได้แต่ว่าลิซาดอนมันก็คงต้องตื่นแล้วล่ะนะแล้วก็แอนสแลชนะครับจัดการวิกตินี่ได้โอเคการซีการไม่ได้ตีวิกตินี่นะครับแต่เมื่อกี้ดอนหลับไปก็ยังมีโอกาสหลับอีกเทิร์นหนึ่งปะใช่ไหมแล้วทำไมยังเหลืออยู่วะเนี่ยโอ้โหลงมาไม่ดีโอ้ตอนนี้เกมค่อนข้างลำบากนิดนึงคำถามคือลิงจะกราซี่ไกลใครใช่ไหมเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดเขากราซี่ไกลกราวดอนถ้าเกิดเขารุมตีเนี่ยถ้าเกิดผมโปรเทคแล้วเขารุมตีกราวดอนเนี่ยก็ชิบหายเอาเป็นว่าผมให้เอเลคิตีแล้วกันนะแต่ดอนโปรเทคไว้ก่อนโอเคขอการซิกายกราดอนสัญญาแดงผ่า8จะยินนะเพื่อนเอเล็กโทรเว็บโดนแต่ไม่โดนก็ไม่เป็นไรเจอโซล่าพาวเวอร์นะครับก็จะโปรเทคดอนทำไมวะหรือผมจะใช้ร็อกฟอร์ถ้าเกิดผมใช้ร็อกฟอร์นี่ก็ต่ำจริงๆผมใช้เป็นว่ะกำลังพูดว่าจะใช้แม็กควิกแต่ถ้าเกิดว่าลิงเคโอเนี่ยก็จะไปโดนดอนนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเคสไหนเขาก็โดนโซล่าพาวเวอร์ตามอยู่ดีนะโอ้ขอบคุณกราวดอนนะฮะที่ลงมาดีแต่เมื่อกี้แม็กแฟร์จัดการลิงไปเลย ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นซาเชียนนะครับโอเคกับร่างเรียบร้อยเกมนี้ก็บานะก็ได้หลับเนาะเขาส่งดอนมาเราก็เปลี่ยนร่างบานะลำบากนะครับส่วนวิกตินี่เนี่ยก็ได้ส่งเสริมสลิปพาวเดอร์หนึ่งครั้งแต่ว่า Stone Age คุงเนี่ยไม่ได้นะฮะซาเชียนจะตีได้แค่เป้าเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมก็ทีโบไปแล้วก็เพื่อความชัวร์ผมฮิตแครชแล้วกันนะนี่ Stone Age 80% มันจะไม่โดนได้ยังไงวะเดี๋ยวนะฮิตแครชมันแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็น Thunderbolt บวกฮิตแครชเนี่ยน่าจะดีพอนะสารเชียนโปรเทคไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะแดดจะหมดละขอดูเชิงก่อนแดดหมดยังคือเราเพิ่งเปิดแดดไปถูกปะเหลือ2เทิร์นก็ไม่แน่อะอ
Secret Sauce นะครับไปที่ Groudon นะครับแต่ว่า Thunderbolt เนี่ยมันเกินครึ่งหลอดนะเพราะงั้นเนี่ยก็โอ้ตกใจหมดแต่มันอาจจะเป็น damage roll ก็ได้นะครับก็คือมันอาจจะไม่ KO เมื่อกี้แบบเฮ้ยชิบหายแล้วเขาจะ protect เอาฟิวพืชรีเลือด protect อีกรอบหนึ่งตามสบายแล้วแต่อาจจะหา timing อยู่นะฮะแมวหน้าอันนี้เป็นเอเลคิแม็กสปีดนะครับแม็กสเปเชียลแล้วก็ใส่แม็กเน็ตด้วยนะ โอ้อะไรกันครับเนี่ยก็ถือว่าช่วยกันดีทั้ง4ตัวเลยนะอย่างน้อยวิกตินี่ก็ได้อัดวีครีเอทอยู่นะครับก็วืดไปนิดเดียวก็คือตรง Stone Age นะผมถือว่าเกมนี้ก็นะได้โชว์ Victory Star เรียบร้อยนะครับก็ได้อยู่หลังจากที่ Victory แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะมาอีกหนึ่งเกมนะครับผมก็สำหรับตัวมายาที่น่าสนใจนะก็จะมีมาเกียน่านะครับผมว่ามาเกียน่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดนะในบรรดาตัวมายานะครับแล้วก็เป็นตัวโหดระดับก็คือเป็นตัวระดับท็อปเมตาเลยนะครับผมคือมันโอ้โหก็คือเป็นตัวแฟรี่แล้วก็เหล็กนะแล้วก็สายสเปเชียลนะครับก็จะได้ใช้แฟรี่แบบเต็มๆนะครับไม่เหมือนซาเชียนที่อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับสำหรับแฟรี่นะครับแล้วก็อบิกก็โหดมากนะครับโซฮาร์ดถ้าเกิดว่ามีใครในสนามโดน KO ไปเนี่ยก็จะได้สเปเชียลแท็กเพิ่มขึ้นนะครับผมคือแรงขึ้นเรื่อยๆว่างั้นแล้วก็สปีดของมาเกียน่าเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าโอกาสในการที่จะเซตอัพพลิกดวงได้เนี่ยมันเยอะอยู่นะในซีรีส์13นะครับเพราะว่าตัวเทพใหญ่เก่งๆหลายตัวเนี่ยก็เปิดทริกรูมได้นะครับผมคือมาเคียน่าก็เปิดทริกรูมได้ด้วยนะครับเอาล่ะมาทีมนี้นะครับมีเซราโอร่ากิราตินน่านะครับโฮโอเรจิดราโก้เยสันแล้วก็ซาเชียนนะครับน่าสนใจเดี๋ยวนะกิราตินน่าเซราโอร่าวิกตินี่จะเวิร์กไหมเยสันมานี่ก็ผมเล่นเป็นวิกตินี่อีเวลทอลนะครับแล้วก็โหกิราติน่ามันกันกราวด้านด้วยเนาะแต่กราวด้านก็ถือว่าโอเคนะครับกับหลายๆตัวมาอีเวลท่อเกมนี้ก็ถ้าเกิดเจอเซราโอร่าหรือซาเชียนเนี่ยเราก็มีวิกตินี่คอยกดดันอยู่นะครับแต่ว่าเซราโอร่าก็เป็นตัวที่เร็วมากแล้วก็มีเฟกเอาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันหรือเขาอาจจะใส่ชอยสคราฟก็ได้เป็นเซราโอร่านะคอมโบอะไรปะเนี่ยผมไม่รู้ซะด้วยนะครับโอเคแล้วคำถามคือเซราโอร่าจะใส่โฟกัสแซชไหมดูอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอโอเปลี่ยนร่างเลยก็เป็นไปได้ยากแฮะเราเปิดเทลวินก่อนไหมผมว่าวิกตินี่เนี่ยกดดันได้ดีนะฮะแล้วเซราโอร่านี่มันเลือดเท่าไหร่วะแต่ตัวไม่ถึกใช่ป่ะ
โอ้ไม่ทันแล้วมาเอาเป็นว่าผมจะเปิดเทลวินนะครับเขาเปลี่ยนร่างนะคราวนี้มาโชว์ไฟนอลแกมบิตบ้างนะครับนี่ผมยังหาเลยว่าเซราห์ทานเลือดเท่าไหร่เขาเปลี่ยนร่างโฮโอเลือด88นะฮะเด็กเอาโอเคแต่ว่าเราได้เปิดเทลวินนะครับคือกราวด์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้เปรียบโอโอแล้วก็ได้เปรียบโอโอป่ะแต่เขาไม่ได้ตีวิกตินี่นะเขาแอร์สตรีมมาที่วิเดอร์เท่านะครับโอเคเอาละผมวายชาร์จได้นะครับไฟนอลแกมบิตเอาเป็นว่าผมไฟนอลแกมบิตเลยไฟนอลแกมบิตเลยแล้วก็ออบลิเวียนวิงนะครับไปที่โฮโอโฟกัสแซชไหม ไม่นะคือมันต้องเป็นโฟกัสแซชอยู่แล้วนะโอเคไม่เป็นไรโอ้โอ้ my god ผมควรจะใช้ heat wave นะครับโอเคใจเย็นโดน plasma fist KO ไปนะครับแบบนี้เขาจะไม่ได้ max air อีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้ผมพลาดเองนะฮะคือเราไม่ต้องสนใจโฮโอหรอกนะแบบอะไรวะแล้วเขาเปลี่ยนร่างอยู่ด้วยนะครับโอเคเอาล่ะโอ้โหนี่ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเราควรจะไวกว่าหรือเปล่าผมควิกแอทแทคนะครับเพื่อความชัวร์แล้วก็เขาแม็กแอร์มา1รอบใช่ไหมแต่ว่ากราวด์ดอนเนี่ยก็ได้เทลวินนะครับเอาเป็นว่าผมจะร็อกฟอร์ไปที่โฮโอนะเปลี่ยนแอร์เราก็ควิกแอทแทคเนาะที่ตายเถอะมักน้อยจริงๆเอ้ยแต่เซราอุร่ามันเร็วใช่ป่ะแต่เราเทลวินนะเว้ยโอเคไม่เป็นไรเซราอุร่ารู้สึกจะ143โอ้ผมพลาดโอกาสทองอีกแล้วนะฮะแต่น้อยกราดอนก็เร็วกว่านะครับในเทลวินแล้วก็จัดการโฮโอไปได้นะครับคูณ4ถ้า plasma fist นะครับก็เป็นท่าประจำตัวของเซราอุร่านะครับพอใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ท่าประเภท normal นะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในส่วนของ plasma fist เนี่ยเหมือนจะส่งผลกับโปเกมอนตัวอื่นด้วยนะครับเห็นมีคอมโบยืนข้างๆเอเลคีแล้วก็เอเลคีใช้ explosion นะครับโอ้เลวอะไรขนาดนี้เขาส่งเป็นซาเชียนมานะผมเบลดซาเชียนโปรเทคก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เทลวินเหลือเทิร์นหนึ่งใช่ไหมผมเบลดซาเชียนแล้วก็แม็กควีกไปที่ดราโก้นะฮะ
คแล้วเธอหน้าเจอเฟกเอาอีกโอ้โหยาวๆเลยอ่ะยาวๆเลยเมื่อกี้ผมไม่กล้าเบลดไปที่ซาเชียนนะไม่รู้ว่าจะไวกว่าหรือเปล่าเอ้ยหมายถึงใช้แม็กควิกไปที่ซาเชียนนะครับมันจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันทะลุโปรเทคด้วยนะครับโอเคตัวนี้ผมโปรเทคได้นะเดี๋ยวนะทรายเหลือทรายเหลือเท่าไหร่ยังเหลืออยู่ผมโปรเทคซาเชียนไปก่อนยังไงก็เซฟนะครับแล้วก็แม็กควิกไปที่ซาเชียนโอ้ยังรอดอยู่นะหลังจากที่พลาดในเทิร์นที่2นะครับหรือไม่ก็ตอนที่ใช้ควิกแอทแทคเนี่ยใช้เบลดดิใช้ควิกแอทแทคทำไมใช่ไหมเริ่มจะเบลอๆนะครับเอาเป็นว่าเทิร์น2เนี่ยโฮโอคือเราตีโฮโอไปเนี่ยมันก็ไม่ KO หรอกนะเพราะงั้นเนี่ยเราได้สปีดเนี่ยเราก็รวมจัดการเซราอูราไปเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมก็พยายามนึกถึงโฟกัสแซชใช่ไหมเราก็ต้องไปให้สุดนะครับก็คือ KO เซราเพื่อโฟกัสแซชของเซราอูราด้วยนะครับแล้วก็เทิร์นที่ผมใช้ Quick Attack เนี่ยก็ใช้ Blade นะฮะเพราะว่ารอสปีดไวกว่านะครับตามนั้นโคชชิ่งเฟกเอาท์อะไรวะเนี่ย Critical อ่ะเอาเมื่อกี้เขาไม่ได้ Protect ถูกป่ะก็เรียบร้อยนะครับมันไม่ทันแล้วอย่างเมื่อกี้บัฟโคชชิ่งมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นเออแต่ผมว่าเซราโอด้าเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะผมว่ามันดูทำประโยชน์เยอะนะเมื่อเทียบกับวิกตินี่แต่วิกตินี่เนี่ยก็มีกดดันด้วยไฟนอลแกมบิตอะไรวีครีเอทสครับที่สุดแรงก็ว่าไปใช่ไหมแต่ผมว่าเซราอูราเนี่ยถือว่าประโยชน์เยอะอยู่นะประโยชน์เยอะอยู่นะครับทั้งสปีดแล้วก็มีท่าซัพพอร์ตนะครับที่มีเฟกเอาท์เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้มีโคชชิ่งด้วยใช่ไหมก็มาคอมโบกันได้เยอะอยู่นะสำหรับการโคชชิ่งใส่ตัวสายฟิสิกอลนะครับโคชชิ่งเนี่ยก็เพิ่มทั้งแอทแทคแล้วก็เพิ่มทั้งดีเฟนส์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่สปีดเยอะด้วยใช่ไหมได้อยู่นะเซราอูรานะครับโอเคก็จบกันไปนะครับผมคาร์นีวิกตินี่ก็มีแบบว่าได้บัฟวิกตอรี่สตาร์ใช่ไหมแต่ว่าวืดไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีไฟนอลแกมบิตที่โฟกัสแซชนะก็ถือว่าได้โชว์มากกว่าในคราวที่แล้วนะครับผมโอเคงั้นคราวนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคราวหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ